ชาชาค่ะเพลงจากมีนาค่ะในช่วงทำมาหากินวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเค้กเย็นสำหรับวัตถุดิบในการทำเค้กเย็นนะคะก็มีไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายแดงนะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำเปล่านะอันนี้คือหิมาลายันนะคะสีชมพูต่อไปกลิ่นวานิลานะคะทุกคนกลิ่นวานิลาไม่ใช่ซีอิ๊วและสุดท้ายนะคะนมสดค่ะนั้นเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยมาขั้นแรกใช้ไข่ไก่สี่ฟองค่ะใส่ลงไปกระเด็นเราก็จะทำการตีให้มันฟูเล็กน้อยนะคะเราจะไม่ตีอย่างนี้เราจะโหพี่ชาใช่ไหมแล้วก็ตีแล้วก็จะตีอย่างนี้เหมือนทำไข่เจียวอะค่ะให้อากาศเข้าไปในไข่น้ำตาลเดี๋ยวเราจะชั่งกันก่อนนะคะใช้น้ำตาล20กรัมเราก็จะใส่ไปในไข่นะคะใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปให้หมดเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เกลือเกลือหิมาลายันเลย1ครึ่งช้อนชานะไหนหาที่ไหนครึ่งช้อนชาโอเคต่อไปเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าโอเคใส่100กรัมมีความลุ้นใส่ไปเลยก็จะใส่น้ำลงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันน้ำมันเราใช้20กรัมตักกลิ่นวานิลาช้อนหนึ่งใส่นี่เลยช้อนนี้เอาให้เต็มเลยใส่ลงไปคนค่ะคนช้อนเดียวแล้วเหลือนมกับแป้ง2อย่างนะคะเดี๋ยวเราต่อไปเราใส่นม250ค่ะน้องไม่ใช่100นี่เราก็จะได้แบบเคปเย็นแบบใกล้เสร็จแล้วต่อไปเราก็ใส่แป้งนะคะแป้ง200กรัมหาช่วยใหม่มาเลยตอนนี้นะคะแป้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งไปทอดกันเลยนะคะไปอย่ามาอันนี้ก็คือเห็นว่ามันจะเริ่มพองๆแล้วแล้วก็คือก็อีกนิดเดียวก็ได้แล้วอันนี้นะคะก็คือเค้กเย็นที่เราทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะพักแป้งตัวนี้ไว้นะคะให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาวิปเปิ้ลครีมมาบีบแล้วก็เติมท็อปปิ้งลงไปค่ะแล้วเมื่อไหร่จะแช่ตู้เย็นนะไปค่ะเนาะไปแช่เลยเสร็จแล้วค่ะเครปเย็นวันนี้สนุกกันหรือเปล่าสนุกค่ะรู้นะคะว่าชาชาจะทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามในทำมาหากินในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย